ทำความรู้จักเจนนุ่นโบสามนักร้องสาววงซปเปอร์วาเลนไทน์ที่มาแรงชุดไม่อยู่กับเพลงฮิตในยุคนี้อย่างซปเปอร์วาเลนไทน์จนใครต่อใครถึงกับบอกว่าช่วยเอาชื่อนี้ออกไปจากหัวของฉันทีนับว่ามาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องยกให้กับเจนนุ่นและโบสามสาวลูกทุ่งซูปเปอร์วาเลนไทน์หลังจากเพลงซูปเปอร์วาเลนไทน์ ในอัลบั้มอยากเป็นซุปตาที่ทั้ง3ใช้ร้องจัจวหัวเพื่อเรียกแขกเข้ามาชมคอนเสิร์ตเหมือน10ิปีที่แล้วกลายเป็นไวรัลเพลงฮิตติดหูโดยเฉพาะท่อนขึ้นต้นแนะนำตัวเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบนุ่นค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุ่นแล้วก็มากับเจนและก็มากับโบโบค่ะโบค่ะหนูชื่อโบแล้วก็มากับนุ่นแล้วก็มากับเจน มีคนนำมา cover และเต้นในแอปพลิเคชัน Ti k ก o k มากมายจนหยุดร้องหยุดเต้นตามกันไม่ได้เลยเพราะแพร่กระจายเป็นลูกโซ่ทั้งเพลงและชื่อเจนนุ่นโบฟังอยู่ในหัวขนาดนักร้องดังอย่างเบนชลาทิศและนักร้องวัย t e e อย่างน้องน้ำใส B N K 4 8 H ยังออกปากใครก็ได้ช่วยเอานุน่นเจนโบออกจากหัวทีฉันเอาเพลงนี้ออกจากหัวไม่ได้จริงๆ voice online พาไปทำความรู้จักเจ้าของเสียงร้องเวอร์ชันต้นฉบับซุปเปอร์วาเลนไทน์เพลงที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหลังจากถูกลืมไปนานถึง1ทศวรรษขนาดตัวนักร้องยังต้องปัดฝุ่นเนื้อร้องกันใหม่เลยทีเดียวสำหรับเส้นทางนักร้องของเจนนุ่นโบนั้นทั้ง3เติบโตมาจากการเป็นนักร้องวงดนตรีวาเลนไทน์หรือวาเลนไทน์อ่างทองก่อตั้งโดยสวัสดิ์สังทองอดีตนักดน,นตรีไทยเดิม รับงานทั่วไปตามว่าจ้างโดยเฉพาะงานวัดงานแต่งงานบวชเป็นที่นิยมในหมู่คนภูทรและคนทั่วไปเพราะการแสดงหน้าเวทีมีความหลากหลายเล่นทั้งเพลงลูกทุ่งเพลงไทยสากลและเพลงสากลสะสมชื่อเสียงแบบป่าล้อมเมืองคือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักขยายวงกว้างจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองหลวงภายหลังเธอทั้งสามคน ออกจากวงวาเลนไทน์ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันดอกเตอร์ทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมหรือในห้างทวีชัยเจ้าของค่ายท็อปไลน์มิวสิกได้คว้าทั้ง3คนมาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดท็อปไลน์จับให้ทำเพลงลูกทุ่งร่วมกันในชื่อว่าซูเปอร์วาเลนไทน์และในปี2553ออกผลงานอัลบั้มแรกอยากเป็นซุปตามีเพลงซูเปอร์วาเลนไทน์ ที่ได้รับความนิยมเป็นเพลงที่จ่วหัวแนะนำตัวให้รู้ว่าเธอทั้งสามคนมีชื่อว่าอะไรเป็นการสร้างจุดจดจำให้แฟนเพลงรวมทั้งใช้เรียกแขกเข้ามาชมคอนเสิร์ตได้เป็นอย่างดีเพราะมีท่วงทานองที่สนุกสนานเร้าใจหรือเรียกกันตามภาษาลูกทุ่งว่าจังหวะโจะโจ,โจชวนเต้นด้วยลีลาการเอนเตอร์เทนนาเวทีร้องเต้นเร้าใจกล้าได้กล้าเสียเพชร้อนถึงเครื่อง หลังจากรวมตัวกันเพียงไม่นานก็แจ้งเกิดขอลุกทุ่งเรียกกันติดปากว่าเจนนุ่นโบซุปเปอร์วาเลนไทน์และสามสาวซุปเปอร์วาเลนไทน์มีงานเดินสายคนเสิร์ตทั่วประเทศภายในเวลา8ปีมีอัลบั้มร่วมกันประกอบด้วยอยากเป็นซุปตาซุปเปอร์ซุปตาอย่าเยอะและรำวงคอมโบต่อมาต้นสังกัดได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซารวมทั้งการเข้ามาของสื่อดิจิตอล ทำให้ยอดขายจำหน่ายซีดีตกหวบและถึงการอาวสานไปในที่สุดนายห้างทวีชัยปรับแผนการทำงานใหม่จับเธอทั้งสามคนแยกทำเพลงเดี่ยวปล่อยออกมาเป็นซิงเกลิลทำให้เห็นเธอทั้งสามคนไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตพร้อมกันน้อยลงในระยะ3-4ถึงปีที่ผ่านมาต้องแยกกันไปโชว์ลูกคอแบบบินเดี่ยวมากขึ้นเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากเจ้าภาพจัดงานไม่สะดวกจ้างเต็มวง เหมือนช่วงเศรษฐกิจดีมีเงินอูฟู่คราวนี้มาทำความรู้จักกับเจนนุ่นโบแบบเจาะลึกแต่ละคนกันบ้างสำหรับเจนซูเปอร์วาเลนไทน์มีชื่อจริงว่าเจนจีราเหรียญทองคำเป็นชาวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเกิดเมื่อวันที่25กันยายน2528ปัจจุบันเธออายุ34ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะศิลปรกรรมสาขาดนตรีสมัยนิยมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเธอบอกว่าเป็นคนมีนิสัยร่าเริงชอบการแสดงออกมาตั้งแต่เด็กแม้ครอบครัวไม่ได้ลำบากแต่มีความรู้สึกอยากช่วยพ่อแม่ทำงานแบ่งเบาภาระและด้วยความที่ชอบเต้นจึงไปเป็นแดนเซอร์เต้นให้กับวงดนตรีตั้งแต่ป .6 แลกค่าเหนื่อยครั้งละ50บาทนำมาเป็นค่าข้าวค่าขนมไปโรงเรียน โดยไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ระหว่างที่เรียนปวชช่างไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพโคกสำารงจังหวัดลบบุรีค่าตัวอัพขึ้นมา150บาทเก็บหอมรอมริ์เป็นทุนการศึกษาส่งตัวเองเรียนจากนั้นขยับไปเป็นแดนเซอร์ในวงวาเลนไทน์อ่างทองต่อมาที่วงประสบปัญหาขาดนักร้องเจ้าของวงเห็นหน่วยกา้านดีจึงถูกผลักดันให้ขึ้นมาเป็นนักร้องนำ อยู่กับวงวาเลนไทน์อ่างทองประมาณ6ปีขยับมาเป็นศิลปินในค่าย t o อปไลน์มิวสิหลังจากร่วมหัวจมท้ายกับนุ่นและโบจนแยกกันทำเพลงเดี่ยวระยะ2-3ปีหลังมานี้นอกจากรับงานคอนเสิร์ตแบบไปโชว์ลูกคอคนเดียวสลับกับเต็มวงบ้างเธอยังเปิดร้านขายข้าวแกงหาไรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งพร้อมกับทำหน้าที่แม่บ้านดูแลเอาใจใส่สามีผู้พิทักษ์สันติราช และลูกสาวสองคนวัยกำลังสนเจนบอกว่าหลายคนบอกว่าซูเปอร์เวาเลนทนยแตกแล้วจริงๆยังไม่แตกนะคะเพียงแต่ต้นสังกัดต้องปรับรูปแบบการทำงานและการทำงานให้เดินต่อไปได้ในช่วงเศรษฐกิจซบเซาช่วงหลังมานี้เราสามคนมีงานไปร้องคนเดียวมากขึ้นเพราะเจ้าภาพเขาสะดวกจ้างคนเดียวแต่ก็มีบ้างที่จ้างพวกเราพร้อมกันสาคนก็มารวมกันได้ตลอดค่ะ ด้านนุนซูเปอร์วาเลนไทน์นุนซูเปอร์วาเลนไทน์มีชื่อจริงว่านัทมนนิงกูหาเกิดที่กรุงเทพแต่ไปโตที่จังหวัดอ่างทองก่อนครอบครัวจะย้ายมาลงหลักปักฐานที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียอยุธยานุน่นซูเปอร์วาเลนไทน์เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2527ปัจจุบันเธออายุ35้าย่าง36ปีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงเธอบอกว่าตอนเป็นเด็กไม่อยากเป็นนักร้องเพราะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่เงียบๆกับธรรมชาติแต่เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนมีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากทำให้ต้องจําใจไปร้องเพลงกับคุณพ่อที่เป็นนักร้องวงดนตรีช่วยหารายได้อีกแรงหนึ่งนุ่นบอกว่าช่วงประมาณป .4 ถึงป .5 เริ่มไปช่วยแม่ขายของเช้าไปเรียนหนังสือ ตกเย็นก็มานั่งเสียบลูกชิ้นนั่งรถ3ล้อไปขายของตามงานวัดโรงหนังโรงลิเกตอนนั้นลำบากมากที่บ้านเป็นหนี้เยอะแม่ให้ร้องเพลงแต่พ่อก็ไม่ได้สนับสุนทเท่าไหร่แต่ทำไงได้ก็ต้องจำใจร้องซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อไปขึ้นรถ10ล้อไปร้องเพลงกับวงดนตรีค่าตัว50บาทไม่มีงานก็ไปช่วยแม่ขายของตามงานวัดจนมสาตัดสินใจไปร้องเพลงกับวงดนตรี พักการเรียนไว้ก่อนคิดว่าทำงานหาเงินก่อนดีกว่าไว้กลับมาเรียนใหม่ก็คงไม่สายแต่ถ้าไม่ทำงานครอบครัวไม่มีกินแน่ๆนนุ่น,นบอกต่อว่าก่อนเข้ามาเป็นศิลป,ปินในสังกัดค่าย t o อปไล e ์มิวสิกเธอเป็นนักร้องนำวงวาลินไทยร่วมกับเจนและโบอยู่ประมาณ7-8ปีก่อนตัดสินใจลาออกเพราะเบื่อการเดินทางไกลเนื่องจากประสบอุบัติเหตรุระหว่างการเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตมีอาการปวดขาเรื้อรัง เวลาเดินทางไกลอาการปวดกำเริบหนักอีกทั้งมีแฟนคลับโรคจิตคุกค,คามชีวิตส่วนตัวหนักสุดถึงขั้นดักฉุดกลางทางระหว่างกลับบ้านหลังจากงานจ้างคอนเสิร์ตสามสาวซุปเปอรว์วาเลนไท์แบบเต็มวงเริ่มซบเซาหลังจากรับงานคอนเสิร์ตเดี่ยวไปหลักแล้วก่อนโควิด -19 ระบาดส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากเธอต้องขายของออนไลน์และไปช่วยแม่ขายกับข้าวขายไก่ทอดตามตลาดนัด แต่เธอก็ไม่รู้สึกอายเวลามีคนจําได้แล้วมาทักว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วทำไมยังต้องมาขายของตามตลาดนัดอีกและไปเรียนตัดผมชายเมื่อจบหลักสูตรแล้วตั้งใจจะเปิดร้านตัดผมชายเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งนุน่นบอกอีกว่าหลังจากเพลงซุปเปอร์วาเลนไทน์กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในรอบ1ิบปีแวบแรกรู้สึกตกใจที่มีคนจำนวนมากทั้งคนดัง และคนทั่วไปปลุกกระแสขึ้นมาในช่วงนี้ด้านโบซูเปอร์วาเลนไทน์โบซูเปอร์วาเลนไทน์มีชื่อจริงว่ากัลยาณศนาแก่นแก้วเป็นชาวอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเธอเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคม2529จบการศึกษาม .6 รายนี้รักการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อร้องเพลงของวัยพศเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติประจำปี2540 ให้ฟังทุกวันมีคุณปู่และคุณย่าเป็นลิเกเก่าขณะที่เธอเรียนอยู่ชั้นป .6 เธอไปสมัครเป็นนักร้องวงดนตรีเดือนเพนที่มาปักหลักทําการแสดงที่อําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีได้ค่าตั๋วครั้งแรก50บาทเป็นนักร้องประจําวงดนตรีเดือนเพน3ปีก่อนจะย้ายไปอยู่กับวงวาเลนไทน์อ่างทองเป็นนักร้องนําวงวาเลนไทน์อยู่9ปีตัดสินใจลาออกมาช่วยพี่ชายกับคุณพ่อทําวงดนตรีชื่อวงแฟนตา และได้รับการชักชวนจากค่าย Top Line Music ให้มาเป็นศิลปินในสังกัดเพื่อทำงานร่วมกับเจนและนุนอีกครั้งหลังจากเดินสายร่วมกันมายาวนานในฐานะนักร้องงานเลี้ยงงานบุญงานบวชจากวันนั้นถึงวันนี้เธอเป็นศิลปินในค่าย t o อปไลน์มา8ปีทุกวันนี้ยังยึดอาชีพนักร้องหารายได้เป็นช่องทางหลักด้วยลีลาการร้องเอนเตอร์เทนน้าเวทีที่เน้นไปที่การขายความเซ็กซี่เร้าใจ สวนทางกับตัวตนที่แท้จริงที่เป็นคนไม่ชอบการแต่งตัวโบยอมรับว่าบนเส้นทางศิลปินช่วงแรกๆเคยถูกปรามายว่าเต้นกินรำกินจะไปได้สักกีนอม้มมาถึงวันนี้เธอรู้สึกภูมิใจที่อาชีพนักร้องช่วยให้เธอดูแลตัวเองได้และยังเป็นเสาหลักยกระดับครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่แหละครับคือผลสำเร็จ ของซ u เปอร์วาเลนไทน์สามสาวเจนนุ่นและโบซ u เปอร์วาเลนไทน์งานนี้ลูกทุ่ง FM News ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ด้วยที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งทุกอย่างมีเงื่อนไขและห่วงเวลาของมันอยู่ครับขอเป็นกำลังใจให้กับ3ส,สาวซ u เปอร์วาเลนไทน์เจนค่ะเจนค่ะโบค่ะโบค่ะนุ่นค่ะนุ่นค่ะลูกทุ่ง FM รายงาน